สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับแม่ในสัปดาห์ที่แล้วครับถ้าใครได้ติดตามคลิปวิดีโอผมนะครับก็จะรู้ว่าเพิ่งรีวิวกล้อง IP camera ไป1ตัวนะครับก็คือตัว H265 นะครับ IP camera ครับที่เป็น panoramic เนาะสั่งมาจาก Nanotech ครับแล้วก็ในของที่ออกมารุ่นเดียวกันเนี่ยผมก็สั่งมาอีกตัวนะชื่อว่ารุ่น H265 360 rotation robot ครับอ๋อตัวนี้นะครับก็น่าจะถูกใจหลายๆคนนะเพราะว่าหน้าตาเนี่ยเหมือน WALL-E มากๆเลยซึ่งกล้องตัวนี้ครับก็จะมีความคมชัดระดับ2ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่สำคัญครับมันเชื่อมต่อกับแอปตัวเดียวกันครับกับที่ผมลงในคลิปวิดีโอที่แล้วครับคือตัว V380 นั่นเองครับส่วนเพื่อนๆครับที่อยากได้กล้อง IP camera ตัวนี้นะครับฮะไม่ต้องโทรหาผมนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมไม่ใช่คนขายนะครับแล้วก็ไม่ใช่ตัวแทนของ Lazada ด้วยนะครับดังนั้นเพื่อนๆสามารถสั่งเองได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วครับเราไปดูการแกะกล่องกันก่อนเลยไปครับตอนนี้เราก็จะมาแกะกล่องกล้อง H265 360 rotation robot นะฮะที่ผมสั่งมาจาก Lazada นะครับผ่านตัวแทนจำหน่าย Nanotech นั่นเองนะฮะก็ของแท้ก็มีโลโก้ Nanotech อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนครับก็จะมีตัวแอปพลิเคชันนะถ้าใครจำได้คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งรีวิวกล้องอีกตัวนึงที่เป็น H265 เหมือนกันนะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันตัว V380 เนี่ยแอปตัวเดียวกันเลยนะครับก็คือพูดง่ายฮะเราซื้อกล้องคนละแบบครับแต่ถ้าแอปมันตัวเดียวกันเนี่ยมันก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ด้วยนะครับไม่ต้องเสียเวลาครับตอนนี้เรามาแกะกล่องกันก่อนเลยซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่ให้มาในกล่องครับก็จะต้องเป็นตัวกล้อง360 robot แบบนี้นะครับ1ตัวหน้าตาเหมือน WALL-E มากๆนะครับแล้วก็มีคู่มือครับซึ่งเป็นการแนะนำนะฮะการติดตั้งแล้วก็การใช้งานต่างๆครับรวมถึงการเชื่อมต่อทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับสาย USB ครับสำหรับต่อระบบไฟเข้าไปสู่กล้องนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ฮะที่เป็นเหมือนอะแดปเตอร์โทรศัพท์นะแบบเดียวกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์สำหรับยึดกับกำแพงหรือเพดานนะเห็นตัวนี้ครับตั้งได้แบบนี้ครับมันสามารถยึดติดกับเพดานได้ด้วยนะครับสำหรับเจ้ากล้องโรบอทตัวนี้นะครับก็สามารถหมุนได้นะครับรอบตัวนะฮะ360องศานะครับซึ่งอันนี้หมุนให้ดูนะฮะแต่ว่าเพื่อนๆอย่าไปหมุนเล่นนะครับเดี๋ยวเฟืองจะพังนะครับแล้วก็สามารถเนี่ยแล้วก็สามารถเงยขึ้นลงได้ประมาณ180องศานะครับทิวอัพทิวดาวอย่างนี้ได้นะฮะด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูเสียบเข้ากับสาย USB นะครับเดี๋ยวที่จะเสียบให้ดูเนาะเอาไฟเข้านะครับด้านหน้านะครับก็จะมีด้านรอบเนี่ยจะเป็นตัวอินฟราเรดนะครับสำหรับมองในที่มืดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีรูเล็กๆนะครับก็คือเป็นไมโครโฟนนะฮะส่วนด้านบนครับก็จะเป็นแผงระบายอากาศนะซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะแล้วช่องเสียบ TF card อยู่ไหนฮะตัวนี้นะครับเราต้องเปิดหมวกกันน็อกเขาออกนะครับวิธีนะครับให้เราบีบอย่างนี้นะฮะบีบนิดนึงแล้วก็บิดซ้ายขวา2ทีปึ๊บเห็นมั้ยฮะนี่มันจะถอดหมวกออกครับเราก็จะเห็นด้านในนะครับซึ่งเราจะเห็นแล้วว่าลำโพงมันอยู่ตรงนี้ครับนี่คือลำโพงนะฮะส่วนตัวเสียบ TF card ครับอยู่ด้านในตรงนี้นี่เห็นไหมนะครับเราเอา TF card ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับหรือ micro SD card เนี่ยเสียบเข้าตรงนี้นั่นเองนะครับแต่เราก็ปิดฝาไว้ให้เรียบร้อยครับสำหรับคนที่ต้องการเอาติดห้อยหัวไว้กับเพดานแบบนี้ก็ทำได้นะครับซึ่งเขาก็จะมีตัวล็อกแบบนี้นะครับให้เราติดเข้ากับฝ้านะฮะแล้วก็เอาตัวนี้เนี่ยเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็บีดปุ๊บมันก็จะเป็นล็อกติดกับเพดานละเนี่ยใช้งานง่ายๆแบบนี้เองนะครับเดี๋ยวผมลองเสียบปลั๊กให้ดูฮะนี่แบบนี้ครับหลังเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะเขาก็จะมีการแบบตรวจสอบนะครับสัญญาณนะฮะซึ่งเดี๋ยววิธีการเชื่อมต่อครับผมจะทำไว้อีกคลิปนึงนะครับแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับก็จบไปแล้วครับกับการแกะกล่องตัวนี้ครับ S265 นะครับ360 camera robot ชื่อยาวมากๆครับขอไม่พูดชื่อเต็มแล้วกันนะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถสั่งเองได้จาก Lazada นะครับลิงก์ก็แปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยากดูครับว่าเวลาเชื่อมต่อไปแล้วภาพในวิดีโอเป็นยังไงวิธีการติดตั้งเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใช้ร่วมงานกับแอปพลิเคชันครับที่เป็นตัว V380 ยังไงครับและเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปวิดีโอไว้นะครับเพื่อนๆก็กดตามไปดูได้เลยนะครับ
ขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มซูมอันซีนครับถ่ายชิปอิ่มดำรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับกับคลิปรีวิวสินค้าแบบนี้ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ครับ2 ทุ่มตรงครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย